สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันต่อนะครับกับเรื่องราวของลิซ่าตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าทางไอคอนสยามแบบ Official Account เลยเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาดาวปีนี้ที่ประเทศไทยจะมีลิซ่านะครับมาร่วมงาน Amazing Thailand Call j o o Jojo f เป็นการคอนเฟิร์มครั้งสำคัญเลยนะครับไอคอนสยามบอกมาว่า Lisa, ลิซ่าลาลิซ่ามโนบานจะมาร่วมปรากฏการเฉลิมฉลองสุดพิเศษมอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุขกับคนไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยามลิซ่าจะมาร่วมเป็นเฮดไลเนอร์หลักนะครับของงานครั้งนี้ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกด้วยนะครับที่ลิซ่าเนี่ยจะมาร่วมเคาดาวเขาบอกเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วพบกันที่ Amazing Thailand c o u าดาว w n 2025ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 River Park ไอคอนสยาม3วันจุกใจไปเลยนะครับ29 30 3 ต้องมารอดูกันว่าลีซาของเราเนี่ยจะมาวันไหนจะเป็นวันเปิดงานวันแรกเลยไหมเปิดให้จึ้งแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับศิลปินท่านอื่นนะครับไปจนถึงสิ้นปีหรือว่าลีซาเนี่ยจะมาในวันสุดท้ายวันที่31ธันวาคมและร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวรวมไปถึงน่าจะมีการไลฟ์ด้วยหรือเปล่าลนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จึ้งที่สุดในโลกเท่าที่เคย มีมาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าแบบคิดห้เวอร์ก็คือลิซ่าขึ้นเวที3วันติดไปเลย29 30 31เอาให้มันสุดสุดไปเลยส่งท้ายปีแบบอลังการที่สุดเท่าที่โลกนี้จะเคยมีมาจะวันไหนก็ตามเดี๋ยวรอทางไอคอนสายามเขาอัปเดตงานปุ๊บเราจะรีบนํามาแชร์นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครคิดว่าลิซ่าจะมาวันไหน29 30หรือ31ลองคอมเมนต์กันมาและเตรียมตัวให้พร้อมไปเจอกับลิซ่านะครับใครที่แบบยังไม่มีนะัดตอนนี้คุณไม่ว่างแล้วเพราะลิซ่ามัน เจอกันที่งานไอคอนสยาม Amazing Thailand Countdown มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตความปังของ Lisa ลิซ่าบนแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใช้กันทั่วโลกเลยในตอนนี้เพลง K-pop ไดนะครับที่สามารถทำยอดวิวได้สูงที่สุดสำหรับ K-pop s o โซโล่นะครับในปี2024นี้บนแพลตฟอร์ม Titik t o อกลิซ่ารองอันดับที่1กับเพลง Rock Star นะครับที่สามารถทำยอดไปได้อยู่ที่5.7บินล้านกันเลยทีเดียวเป็นยอดวิวที่สูงมากโขดสุ แล้วก็แรงมากๆด้วยยังคงเป็นที่1อยู่ในตอนนี้นะครับและในท็อป3นะนะครับลิซ่าครองอันดับที่1ตามมาด้วยเพลงของโรเซ A.P.T กับ Bruno Mars ในอันดับที่2และอันดับที่3คือ s ิ c ก o กับ j e n n y นะครับในเพลงสปอ t t t p p 3ก็เป็นเมมเบอร์จาก BLACKPINK หมดเลย Lisa ของเราครองอันดับที่1และก็ปิดอันดับที่4ใน Top 5ต่อด้วย New Woman มาอีกกับยอด1.2 billion views ส่วนมู n ลิ t Flo o r นั้นอยู่ในอันดับที่9เรียกว่า Top 10 most v i e w ของ Solo K-POP 2024บน TikTok Lisa ปล่อย3เพลงตอนนี้ก็ติด Top 10หมดเลยนะครับ มูลลิตฟลออันดับที่9 691ล้านอันดับที่4 New Woman 1.2ิ i นล i o นวิวส์และอันดับที่1 Rockstar Lisa 5.7 b i นล i o นวิวส์บัลลัง Most v i e w TikTok Lisa ยังครองในฝั่ง Solo Kpop 2,024 Rockstar รดมากๆ5.7ิันล้านวิวส์กันไปเลยนะครับ Lisa มาแรงแล้วก็ครองอันดับที่1ยังไม่ให้ใครยั่งไปได้และในปีนี้น่าจะเป็น Lisa แหละที่อยู่ในอันดับที่1ยาวๆไปจนถึงท้ายปีว่าแล้วก็อย่าลืมไปตามดูนะครับ คลิป Rockstar ของ Lisa ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok กันได้เลยทุกคนไปใช้งานกันเยอะๆนะครับเพิ่มยอดให้กับ Lisa ต่อไปตอนนี้5.7แล้ว6 billion v i e w ต้องมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ